ทีนี้ก็มาศึกษาถึงหลักธรรมที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อความเป็นกัลยาณมิตรแก่ตนเองอย่างที่พยายามเน้นย้ำอยู่ทุกๆครั้งว่าการที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นขอให้เริ่มจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อตนเองก่อนหมวดธรรมข้อแรกในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของเบื้องต้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของทานศีลและภาวนาทานศีลภาวนานี่เป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่จะค่อยๆทำให้ใจคนที่อาจจะยกตัวอย่างบางคนที่ไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนทานเนี่ยจะทำให้ใจเริ่มนุ่มนวลพร้อมที่จะสร้างความดีหรือรองรับความดีอย่างอื่นไปได้พอเริ่มต้นจากการให้จากการทำทานบุคคลก็จะมีความรู้สึกว่าใจมันนุ่มใจพร้อมที่จะทำความดีจากนั้นก็เป็นเรื่องของศีลศีลนี้ต้องเรียกว่าเป็นปกติของมนุษย์ถ้าใครมีศีลครบถ้วนอย่างน้อยที่สุดคือศีล5ก็ถือว่ามีความเป็นมนุษย์เต็ม 100% ส่วนถ้าเกิดขาดพร่องไปก็ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็ลดน้อยลงไปตามส่วนจากนั้นเองก็จะเข้ามาสู่ส่วนที่3ซึ่งรับมาจากศีลศีลนั้นจะเป็นตัวควบคุมกายกับวาจาของเราแต่ส่วนที่3นี้เป็นส่วนที่เรียกว่าภาวนาเป็นส่วนที่ควบคุมใจของเราให้เรารู้จักยั้งคิดไม่ล่วงเกินเข้าไปทำบาปอกุศลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสติในเบื้องต้นรู้จักยั้งคิดฝึกจนคุ้นเอาใจมาไว้ในตัวมันเจริญสมาธิภาวนากิเลสซึ่งนอนเนื่องอยู่ในใจของเราตั้งแต่วันที่เราเกิดที่ถูกเพิ่มถูกกวนมากขึ้นในแต่ละวันก็จะค่อยๆนิ่งแล้วค่อยๆตกตะกอนลงเหมือนอย่างที่น้ำขุ่นๆซึ่งมีตะกอนอยู่ถ้าเราตั้งน้ำขุ่นๆนั้นทิ้งไว้ตะกอนก็จะค่อยตกลงทีละนิดทีละนิดจนน้ำใสขึ้นมาในที่สุดการเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อการนี้เช่นกันเราทำเพื่อให้ตะกอนที่อยู่ในใจก็คือกิเลสตกตะกอนลงทีละหน่อยทีละหน่อยยิ่งฝึกมากกิเลสก็ตกลงไปมากจนถึงจุดสุดท้ายกลายเป็นพระอรหันต์อย่างที่เคยกล่าวไว้ในเบื้องต้นนั่นเองดังนั้นหลักธรรมในเบื้องต้นที่เราจะต้องมีเพื่อความเป็นกัลยาณมิตรต่อตนเองก็คือเป็นหลักธรรมที่เราต้องทำเพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติของกัลยาณมิตรให้กับตัวเราก็คือทานศีลภาวนาส่วนข้อที่2ก็จะลึกซึ้งขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นส่วนของหลักธรรมที่เรียกว่าหลักธรรมที่เป็นทางมาแห่งกุศลกรรมหลักธรรมในข้อนี้เรียกว่ากุศลกรรมบท10บทแปลว่าทางกรรมก็คือการกระทำกุศลกุศลกรรมก็คือกรรมดีทางมาแห่งกรรมดี10ข้อที่เราจำเป็นจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้มีถ้าเราอยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนของกายส่วนของวาจาและส่วนของใจแบ่งเป็นข้อๆจนครบ10ข้อเรามาพูดถึงเรื่องของกุศลกรรมบททางกายกันก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างกุศลกรรมบทหรือบทฝึกที่ทำให้เราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นั้นในเรื่องของทางกายจำง่ายๆก็คือว่า3ข้อแรกของศีล5เราเองในฐานะของชาวพุทธหรือผู้ที่รักจะอยากจะศึกษาเรื่องของความจริงของชีวิตนั้นหนีเรื่องการศึกษาในเรื่องศีลไม่พ้นกุศลกรรมบทเป็นทางมาแห่งกุศลเริ่มต้นโดย3ข้อแรกของศีลก็คือข้อแรกเว้นจากการฆ่าข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์ข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกาม3ข้อนี้เป็นการควบคุมตนเองในเบื้องต้นในระดับหนึ่งก่อนก็คือควบคุมในส่วนกาย
ถ้าคนไหนผู้ใดควบคุมได้ก็จะเกิดกุศลเกิดบุญขึ้นดังนั้นก็นี่คือส่วนแรกของกุศลกรรมบท10ส่วนที่2เป็นเรื่องของการควบคุมวาจาการควบคุมวาจาเนี่ยมีอยู่4ข้อก็เป็นบทส่วนขยายของศีลข้อที่4นั่นเองข้อแรกก็คือเว้นจากการพูดเท็จข้อที่2เว้นจากการพูดส่อเสียดข้อที่3เว้นจากการพูดคำหยาบและข้อที่4สุดท้ายเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคนไหนผู้ใดควบคุมวาจาของตนเองได้พูดแต่วาจาจริงวาจามีประโยชน์ก็สามารถที่จะเป็นทางมาแห่งกุศลได้นี่เป็นส่วนที่2ของกุศลกรรมบท10ส่วนสุดท้ายส่วนที่3เป็นเรื่องของการควบคุมใจส่วนนี้มีอะไรบ้างกุศลกรรมบทในส่วนของทางใจนั้นข้อแรกก็คือว่าไม่มีความอยากที่จะไปเอาของผู้อื่นเขาหรือใช้กลไกของความโลภนั่นเองเข้ามาในส่วนนี้ส่วนที่สองก็คือว่าไม่มีความคิดที่จะไปประทุษร้ายผู้อื่นในใจเป็นจุดตั้งต้นก่อนที่จะไปถึงส่วนอื่นส่วนนี้ก็คือไประงับกิเลสในส่วนของความโกรธโทสะหรือพยาบาทควบคุมตรงนี้แล้วข้อสุดท้ายคือมีความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิถ้ามนุษย์ผู้ใดฝึกฝนอารมณ์ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนี้ไม่ทำความชั่วทางกายไม่ทำความชั่วทางวาจาแล้วก็พัฒนาใจเว้นขาดต่อสิ่งที่จะทำให้ใจของเราขุ่นหรือเศร้าหมองคนคนนั้นถือว่าทำหน้าที่มีคุณสมบัติของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ตรงนี้เองเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกัลยาณมิตรเป็นคุณสมบัติในเบื้องต้นที่เราต้องมีต้องศึกษาเพื่อความเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตัวเราเอง